ปโยนไปเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยแม่นเหมือนกันนะไม่มันฟุกอุ้ยมันดูเด้งข้อสิบจ้ะข้อสี่หัวข้อมากล้วยเฮ้ยอะไรวะเราจะมาคุยกันเรื่องกล้วยเหรอกล้วยกล้วยคืออะไรกล้วยคืออะไรคุณมีเรื่องเล่าเรื่องกล้วยไหมกล้วยคือ new normal ของผมจริงๆหลังจากที่นนป่วยเป็นโควิดใช่ไหมครับแล้วก็หายพอหายเนี่ยช่วงระหว่างนั้นที่เป็นอ่ะมันมีอาการเหมือนวิตกกังวลว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่สะอาดรู้สึกตัวเองเป็นคนป่วยรู้สึกว่าตัวเองแบบเป็นพาหะเป็นอะไรเงี้ยทั้งที่เราหายแล้วเหรอคือเรารู้สึกแย่เพราะว่าตอนนั้นแบบเราอยู่กับพ่อแม่ไงแล้วมันจิตตกมากตอนที่ผมมันออกมาเราแบบว่าเอาละนะเดินทางไปแต่ว่าพอไปอยู่คนเดียวแล้วมันอยู่คนเดียวด้วยมั้งมันอยู่คนเดียวด้วยซึ่งมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเรากลัวตัวเองรู้สึกตัวเองไม่สะอาดแล้วก็เลยเอากล้วยมาถูแทนสบู่ใช่แล้วเราก็ตัวอะไรตัวลื่นเลยมั้งจู่ๆเหมือนเราก็ไม่ค่อยกลืนน้ำลายตัวเองครับเพราะว่าพอมีแล้วก็จะบ้วนเพราะเรากลัวเพราะกลัวแบบน้ำลายมันจะแบบแบคทีเรียอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนคนที่แบบเหมือนหวาดระแวงไปแล้วอะว่าอันไหนที่มันจะแบบสกปรกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อแล้วกลายเป็นคนวิตกไปเลยแต่ไอ้กล้วยเนี่ยมันมาช่วยยังไงแล้วมันก็กลายเป็นว่าพอหลังจากที่เราเริ่มกลัวตัวเองบวกกับเราเริ่มไม่ค่อยมีพฤติกรรมในการกลืนน้ำลายหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายจู่ๆมันผลิตน้ำลายน้อยลงร่างกายเรามันผลิตน้ำลายออกมาน้อยลงเพราะเราถุยออกบ่อยๆหรอใช่ใช่ใช่แล้วก็เรื่องของการดูดซึมน้ำอื่นๆด้วยมันน้อยลงอะไรครับทำให้พ่อหลังจากหายโควิดนนจะต้องอัดเพลงแน่ใจไหมวันที่ไปห้องอัดไม่มีน้ำลายเป็นของตัวเองเลยเว้ยคือถ้าใช้ชีวิตปกติอ่ะได้ครับน้ำลายเราไม่มากแต่พอต้องใช้ร้องอ่ะเส้นเสียงมันต้องใช้ความชุ่มชื้นอ่ะเวลาเส้นเสียงมันตีกันให้เกิดความถี่สูงๆอย่างเงี้ยเหมือนพ่อก็บอกว่านักร้องลูกทุ่งสมัยก่อนนะเขากินกล้วยลูกกินน้ำผึ้งกินอะไรเงี้ยกล้วยอะไรก็ได้เหรอตอนถ้าตอนนี้เป็นกล้วยหอมแต่เหมือนแบบแต่ละคนก็แตกต่างกันเพราะอย่างตอนหลังแบบหลายๆคนก็เริ่มรู้เรื่องที่นนกินกล้วยก่อนร้องอะไรเงี้ยก็มีหลายๆคนไปกินมีพี่ๆในวงการไปกินพี่หนุ่มกะลานี่น่าจะเป็นคนแรกๆที่ลองเดินลองรถมาแล้วถือกล้วยมาเลยถือกล้วยมานนครับดีขึ้นจริงๆครับจริงเหรอมันช่วยมากอะไรเงี้ยเพราะว่าอากาศมันแห้งในสตูบางทีเขาปล่อยสโมกปล่อยอะไรที่มันเลี้ยงให้ไฟสวยๆใช่ป่ะแต่ในขณะเดียวกันในร่างกายอ่ะมันแห้งก็ใช้วิธีของคนรุ่นเก่าๆที่เขาแบบบอกกันมาว่าเอ้ยที่จริงแล้วนักร้องสมัยก่อนเนี่ยเขาอย่างนี้นะแล้วกินผลไม้น้อยอยู่แล้วด้วยไงก็เลยแบบว่าอ่ะพ่อลองดูดิเฮ้ยได้ผลแล้วมันก็ดีขึ้นใช้มาเรื่อยๆก็บางทีแบบก่อนซาวด์เช็คเจอศิลปินคนนู้นคนนี้เขากุ้งงงเดินถือกล้วยขึ้นบนเวทีอะไรเงี้ยอยากซื้อกินสัก4โลเสียงโคตรแหบเลยตรงเนี้ยไม่ทันแล้วล่ะก็พี่โชว์พี่เป้าก็เนี่ยรับนานวะเนี่ยอย่าให้รู้นะพอออกนอกสตูติดเขาแพ้เป็นใครก็ได้อย่าให้กูเป็นคล้ายๆคนตายเลย